ดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เจอกันในช่องพ่อเบิ้ลแล้วนะครับวันนี้เจอกันในช่องพ่อเบิ้ลเราจะมาเรียนรู้นะครับจะมาดูจะมาส่องนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดปี2526ชื่อรุ่นว่าใต้ร่มเย็นนะครับใต้ร่มเย็นนะครับก่อนอื่นต้องกล่าวที่มาก่อนนะครับที่มาของเหรียญนี้ก็คือแม่ทัพภาคที่4ในขณะนั้นนะครับได้นะครับทำเหรียญนี้แจกผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้โดยมีอาจารย์นงนะครับและเกจิภาคใต้นะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นที่โด่งดังนะครับครั้งหนึ่งเป็นที่โด่งดังมาแล้วนะครับก็คือตอนที่เกิดปฏิหารนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็คือพี่โจ้พันตำรวจโทสืบศักดิ์พันสืบอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยนะครับในยศในขณะนั้นนะครับเกิดอุบัติเหตุกับรถ10ล้อนะครับแล้วแขวนพระรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วพี่โจ้ก็เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวดแล้วก็อีกปาฏิหาริย์หนึ่งก็คือฮอตกนะครับก็แขวนรุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ถ้าจัดระเบียบนะครับก็คือมีอยู่2แบบแบบหนึ่งวัดเป็นผู้สร้างวัดเป็นผู้จัดทำแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับเหรียญเนี่ยกองกษาปเป็นผู้จัดทำแต่นำมาปลุกเสกเหมือนกันนะครับแต่ที่มาของเหรียญไม่เหมือนกันที่มาของเหรียญลงกษาปเป็นผู้สร้างกับวัดเป็นผู้สร้างนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเราจะมารู้กันว่าบล็อกกษาปเป็นอย่างไรนะครับบล็อกวัดเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเห็นเหรียญสองเหรียญนี้ไหมครับสีเหมือนกันหน้าตาคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลายกนกก็ดีตัวหนังสือก็ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันชัดๆนะครับเพื่อนๆนะครับขวามือของเหรียญนี้นะครับขวามือของเหรียญนี้ก็คือเหรียญจากกองกษาปนะครับกองกษาปนั่นเองเหรียญซ้ายมือเหรียญนี้นะครับมาจากวัดนะครับของวัดนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับความแตกต่างนะครับสำหรับท่านที่ดูเป็นแล้วนะครับก็เสนอความคิดเห็นต่างๆได้ใต้คลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ไม่เคยเห็นทีนะครับและไม่รู้จักเหรียญนี้ทีนะครับที่เขาเรียกกันบล็อกกระสาบเป็นยังไงบล็อกวัดเป็นยังไงนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับขวามือเนี่ยเห็นไหมครับเราไล่กันตั้งแต่ด้านบนเหรียญอักขระยันด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบเรียบนะครับนอเหรียญให้ดูเห็นไหมครับเรียบไม่มีตัวนูนออกมานะครับจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับยันตัวเดียวกันกับซ้ายมือนะครับแต่การจัดทําไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูเหรียญซ้ายมือเห็นไหมครับยันตรงนี้จะนูนออกมานะครับตรงนี้มีขีดตรงนี้มีขีดนี่ก็มีขีดยันเหมือนกันนะครับข้อที่1ตรงนี้นะครับแยกระหว่างบล็อกวัดกับบล็อกกระสาบนะครับข้อที่2คือลายกนกเพื่อนๆเห็นลายกนกไหมครับนะครับลายกนกตรงนี้ก็จะมีการโค้งงอนะครับเห็นไหมครับนะครับการโค้งงอนะครับนี่เห็นไหมครับโค้งนะครับโค้งโค้งโค้งส่วนฝั่งนี้นะครับแบนนะครับลายกนกจะแบนนะครับออกในทางสวยงามนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นเหรียญออกในทางสวยงามส่วนฝั่งซ้ายเป็นเหรียญออกคลาสสิกนะครับคลาสสิกเห็นไหมครับคําว่าหลวงปู่ทวดจัดวางระเบียบเรียบร้อยนะครับระยะห่างนะครับค่อนข้างจะชิดกับขอบนะครับค่อนข้างจะชิดกับขอบส่วนฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมครับคําว่าหลวงปู่ทวดค่อนข้างจะห่างจากขอบนะครับฝั่งฝาก็เหมือนกันนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับไม้โทอยู่ตรงสระอาทั้ง2เหรียญนะครับแค่การจัดวางตัวหนังสือนะครับกับความสวยงามของตัวหนังสือต่างกันนั่นเองนะครับด้านล่างวัดช้างให้ไม้ม้วนนะครับไม้ม้วนนี่ก็ไม่ม้วนนะครับแต่การจัดวางเหรียญแตกต่างกัน
นะครับสระอาตรงเหลี่ยมตรงนี้นะครับสระอาจะตรงเหลี่ยมแต่ตรงนี้นะครับมันจะไปอยู่ระหว่างสระอากับงองูนะครับนี่ก็คือด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับเรามาดูกันด้านหลังนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าไหนบกกระสาบไหนบกวัดบกกระสาบมีทั้งชุบนิกเกิลแล้วก็ไม่ชุบนิกเกิลนะครับมีทั้งทองแดงด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ผมจะเอามาให้ดูเฉพาะที่ผมมีเท่านั้นนะครับจะไม่ไปหยิบยืมของใครมาให้ดูนะครับเอาเท่าที่เรามีกำลังนะครับมีกำลังจะเผยแผ่แค่นั้นพอนะครับสำหรับพี่ๆที่มีความรู้ในเรื่องเหรียญของเหรียญรุ่นนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเพราะว่าความคิดเห็นของพี่ๆเนี่ยจะอยู่กับ YouTube ไปจนนู่นแหละครับอยู่กันจนยาวเลยนะครับมาช่วยเผยแผ่บารมีของภาคใต้ร่วมกันนะครับพี่ๆนะครับมาช่วยเผยแผ่ร่วมกันเลยนะครับเราสังเกตนะครับเหรียญสังเกตยันเลยนะครับยันเห็นไหมครับยันของบล็อกวัดจะสูงนะครับจะใกล้หูเหรียญมากกว่านะครับส่วนบล็อกกระสาบจะห่างนะครับเห็นไหมครับระยะห่างนะครับที่เห็นเด่นชัดเลยนะครับแล้วก็ตัวอักษรเหมือนเดิมนะครับตัวอักษรนะครับตัวอักษรก็แตกต่างกันทุกตัวอักษรเลยนะครับนะครับความคมของตัวอักษรกับความมนของตัวอักษรฝั่งนี้เป็นเหรียญที่คลาสสิกฝั่งนี้เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับฝั่งนี้ตัวอักษรจะค่อนข้างคมเป็นระเบียบฝั่งนี้ตัวอักษรจะมนนะครับไม่ค่อยเป็นระเบียบแต่ดูคลาสสิกดูแล้วมันสมดุลกับเหรียญนะครับนะครับเห็นหรือยังครับนี่ก็คือการดูเบื้องต้นนะครับแยกบล็อกนะครับระหว่างบล็อกกองกระสาบกับบล็อกวัดนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตด้านหลังเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้มันจะตรงดิ่งมาเลยไม่แวะแต่ฝั่งนี้จะแวะนะครับฝั่งนี้จะแวะเห็นหรือยังครับทั้งสองด้านเหมือนกันแวะนะครับตรงโค้งแวะโค้งฝั่งนี้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับความแตกต่างกัน2บล็อกนะครับที่มาให้เห็นวันนี้นะครับที่เอามาให้ดูวันนี้เพราะว่าเราจะได้รู้เราจะได้เรียกถูกว่าบล็อกไหนบล็อกกระสาบบล็อกไหนบล็อกวัดนะครับเพื่อนเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็แยกได้แล้วนะครับไหนบล็อกกระสาบไหนบล็อกวัดนะครับดูลายกระหนกเลยนะครับถ้าลายกระหนกไม่เหมือนกันนะครับลายกระหนกแบบแบนจำไว้เลยนะครับแบบแบนนะครับแบบแบนคือของลงกระสาบนะครับหรือกองกระสาบนั่นเองแต่ถ้าเป็นแบบกลมตัวนอนก็คือของวัดนั่นเองนะครับเรามาดูความแตกต่างกันนะครับจะให้ดูกันอีกทีนะครับเพื่อนๆความสวยงามของเหรียญภาคใต้นะครับเห็นไหมครับนะครับหลังจากคลิปนี้เราก็จะมาส่องเหรียญต่อเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นคอติ่งแข้งขีดหู2ขีดนะครับเอาเท่าที่ผมมีนะครับพี่ๆเอาเท่าที่ผมมีนะครับดูนะครับจะให้ดูทุกมิตินะครับจะให้ดูทุกมิตินะครับส่วนเรื่องตำหนิเราไปว่ากันคลิปหลังนะครับไม่ต้องกลัวครับเราอยู่กันยาวๆนะครับมีอยู่7-8เหรียญนะครับไม่ต้องกลัวเลยรุ่นนี้จะให้ดูให้หมดนะครับเรามาเทียบกันด้านข้างนะครับเทียบกันด้านข้างปอนต่อปอนนะครับนะครับให้ดูโดยรวมก่อนนะครับยังไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับพระอยู่ในมือแล้วไม่ต้องรีบนะครับดูการเจาะปริ้นของเหรียญนะครับดูการปริ้นของหูเหรียญนี่ก็คือบล็อกกระสาบนะครับบล็อกกระสาบดูการปริ้นของเหรียญนะครับเห็นไหมครับ
กลุ่มดิ๊กนะครับเรามาดูบล็อกวัดนะครับเรามาดูบล็อกวัดดูนะครับเห็นไหมครับการปิ้นของเหรียญนะครับซูมมาหน่อยโอเคนะครับถ้าเอามาใกล้กันนะครับเอามาเทียบกันดูนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็มารู้จักกันแล้วนะครับว่าอันไหนบล็อกวัดอันไหนบล็อกกองกระสาบนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมาแยกแล้วนะครับอันไหนมีคอติงอันไหนมีแข้งขีดนะครับเราจะมาแยกพิมพ์ละพิมพ์คอติงพิมพ์แข้งขีดนะครับเราจะมาแยกนะครับแข้งขีดมันเป็นยังไงนะครับคอติงมันเป็นยังไงนะครับเราจะได้รู้กันในคลิปต่อๆไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆฝากติดตามเป็นกำลังใจนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจนะครับถ้าเห็นแล้วว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็คือได้ความรู้คือเหรียญของกองกระสาบเหรียญของวัดนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับเหรียญใต้ตุ้มเย็นนะครับเจอกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ